ครับตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องวัดแก๊สนะครับเป็นรุ่น QLA3 นะครับส่วนตัวเครื่องเนี่ยครับก็จะมีตัวส่วนประกอบก็คือตัวเครื่องนะครับสายต่อ USB นะครับฟิลเตอร์ตัวชาร์จนะครับตัวชาร์จเวลาชาร์จใช้งานแล้วก็สายชาร์จนะครับจะเป็นตัวนี้แล้วก็ส่วนประกอบอื่นก็จะมีเป็นแผ่น CD ครับไว้ลงโปรแกรมการใช้งานของเครื่อง QLA 3นะครับการเปิดการใช้งานก็คืออันดับแรกเลยจะมีเครื่อง QLA 3จะมีอยู่2ปุ่มนะครับปุ่มซ้ายกับปุ่มขวานะครับเวลาเปิดใช้งานก็คือปุ่มทางด้านซ้ายนะครับกดค้างไว้ครับนะครับเครื่องก็จะรอรันนะครับแล้วก็พร้อมวอร์มอัพเซนเซอร์นะครับประมาณ60วินาทีนะครับแล้วก็สามารถเข้าสู่หน้าจอปกติแล้วก็นำไปใช้งานได้เลยนะครับแบบเรียลไทม์อันนี้ก็จะเป็นเครื่องมันจะรันครับอันนี้ครับประมาณ50-60วินาทีครับเราก็ต้องรอให้เครื่องเนี่ยมันเซนเซอร์วอร์มอัพจนครบประมาณ60วินาทีครับถึงจะนำไปใช้งานได้ตอนที่รอนะครับก็จะมาดูด้านหลังนะครับจุดนี้ก็จะเป็นส่วนทางด้านหลังครับอันนี้เป็นส่วนที่ใส่แบตเตอรี่นะครับลิเธียมนะครับก็จะมีซีเรียลนะครับตรงนี้จะเป็นบอกซีเรียลเครื่องว่าเป็นซีเรียลเครื่องเลขอะไรนะครับก็เลยมาสเปคสิบวิหลังจากวอร์มอัพเสร็จนะครับเครื่องมันจะถามว่าเฟสแอร์ไหมนะครับจะขึ้นฟังก์ชันมาให้นะครับ Fit Air Zero Calibration นะครับก็คือปุ่มทางด้านซ้ายคือถ้าเรากดจะเป็นคิดก็คือออกไม่ Calibrate ปุ่มด้านขวาคือ Start นะครับการใช้งานเราควรที่เริ่มใช้งานทุกครั้งเราควรที่จะกด Fit Air Calibration นะครับก็คือให้กด Start นะครับก็จะรอ30วินาทีครับแล้วต่อไปนี้ก็น่าจะพอ Calibrate 30วินาทีเสร็จหน้าจอจะเข้าสู่การวัดเป็นเซนเซอร์นะครับก็สามารถนำไปใช้งานได้เลยห้าช่องห้าช่องตัวไหนบ้างอ๋อตัวนี้ใช่ไหมครับเซนเซอร์จะมีเซนเซอร์จะเป็นออกซิเจนนะครับ CO LEL แล้วก็ H2S นะครับส่วนมันจะใช้ได้แบบ4ช่องครับตัวนี้ช่องที่5คือไม่มีนะโอเคนะครับก็คือพร้อมใช้งานอันนี้หน้าจอพร้อมใช้งานก็คือคาลิเบรตทีโร่หมดพาร์ทหมดก็กดสิทธิ์ออกไปครับนี่คือพร้อมใช้งานได้เลยครับมันเป็นวัดก็จะมีเซนเซอร์ CO นะครับ LEL นะครับออกซิเจนแล้วก็ H2S นะครับสถานะหน้าจอก็จะมีบอกเป็นปั๊มทำงานแล้วก็บันทึกไฟล์แบบ data logging นะครับแล้วก็สถานะแบตเตอรี่ครับบอกเราส่วนเมื่อใช้งานเสร็จเรียบร้อยแล้ววิธีการปิดก็คือให้เรากดปุ่มด้านซ้ายค้างไว้นะครับนะครับมันจะนับถอยหลัง5 4 3 2 1จนถึง0แล้วเราค่อยปล่อยครับโอเคยูนิตออกแล้วปล่อยเครื่องจะดับนะครับโอเค